ลายรายการเปิดตำนานลึกลับโปเกมอนนั่นเองนะครับผมซึ่งตำนานที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ก็คือตำนานเรื่อง Prevention of Evolution นั่นเองนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็เชิญรับฟังกันได้เลยครับทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อผมกำลังหาสูตรแอคชั่นรีเพย์ในอินเทอร์เน็ตผมอยากได้สูตรสำหรับชายนี่โลคอนไม่ก็ชายนี่อีวีไม่นานผมก็เจอสูตรสำหรับชายนี่อีวีที่ผมอยากได้สูตรนั้นยาวมากครับแต่ผมก็ยอมเสียเวลากรอกมันเข้าไปผมใช้เวลาราวๆ15นาทีในการกรอกสูตรเสร็จผมตื่นเต้นมากผมเปิดเครื่องซึ่งมีแผ่นของโปเกมอนภาคโซซิเวอร์เสียบค้างไว้และกดคอนติเนียเพื่อเลือกเล่นต่อก่อนหน้านี้ผมเซฟเกมไว้ที่หน้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ดังนั้นผมจึงรีบวิ่งเข้าไปโดยมีบาคูฟุนวิ่งตามหลังผมเดินไปยืนหน้าคอมพิวเตอร์แล้วกด A เพื่อใช้งานจากนั้นผมก็เลือกกล่องหมายเลข5ที่ชายนี่อีวีควรจะรอผมอยู่จากนั้นผมก็เข้าไปดูข้อมูลของอีวีตัวนั้นซึ่งมันชื่อว่า E และเป็น EV Level 1ซึ่งมีท่า Tackle Go Side Attack และ Switch ผมสลับกับกิลาติน่า Level 1ออกจากทีมและย้าย E เข้ามาแทนผมอยากจะเทรดมันเอาไว้ในตลับ Hard Go ซึ่งผมเล่นบ่อยกว่าดังนั้นผมจึงเสียบตลับเกมลงในเครื่อง DS อีกเครื่องเปิดเครื่องและกด Continue ทันทีที่ตัวละครทั้งสองอยู่ในห้อง Union Room ผมก็เริ่มเทรดผมเทรดคาราไปในภาค Soul Silver เพื่อแลกกับ E ทันทีที่การเทรดเสร็จสิ้นผมก็บังคับตัวละครทั้งสองออกจากห้อง Union Room และเซฟเกมผมปิดเครื่องที่มีแผ่น Soul Silver เสียบอยู่และหันไปเล่นภาค Hard Go แทนผมต้องการโคลน E เพื่อที่ผมจะเก็บร่างวิวัฒนาการที่เหลือให้ครบได้ผมยังมีหินไฟฟ้าเหลืออยู่ไหมนะผมคิดในใจขณะที่ผมเปิดกระเป๋าออกดูแต่ในกระเป๋าเหลือแค่หินน้ำเท่านั้นเป็นชาวเวอร์ไปก่อนก็ได้นะผมกด A เพื่อเลือกหินน้ำและใช้กับ E ผมดูมันเปลี่ยนร่างไปเป็นชาวเวอร์สีชมพูทันทีที่กายร่างเสร็จสมบูรณ์ผมก็เซฟและปิดเกมก่อนจะเข้านอนหลายวันผ่านไปผมได้วิวัฒนาการชายนี่อีวีมาเกือบครบทุกตัวขาดก็แต่บูสเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นผมอยากได้ E ในภาคโซซิเวอร์เพิ่มอีกดังนั้นผมจึงหยิบเครื่อง DS และ DSi ที่ใส่สูตรไว้รวมถึงแผ่นโซซิเวอร์ออกมาทันทีที่รายการสูตรที่ผมใส่ไว้โหลดเสร็จผมก็เลือกสูตรชายนี่อีวีแล้วกดเข้าเกมผมกด Continue ทันทีที่มีตัวเลือกโผล่ขึ้นมาคราวก่อนผมเซฟไว้ในโปเกมอนเซ็นเตอร์ผมจึงวิ่งไปที่ PC แล้วก็กดกล่องหมายเลข5เพื่อไปเอา EV นั่นเองแต่แทนที่ผมจะเจอกับ EV ผมกลับพบไข่ฟองหนึ่งและไข่ฟองนั้นชื่อว่า Bad Egg ซึ่งเมื่อผมย้าย Bad Egg ไปไว้อีกที่หนึ่งก็จะมี Bad Egg อีกฟองหนึ่งโผล่ขึ้นมาทันทีผมได้ทำการย้าย Bad Egg 3ครั้งและครั้งที่3สิ่งที่โผล่มาก็คือ EV นั่นเองผมย้าย EV ที่ชื่อว่า E เข้าทีมเพื่อนำไปฝึกโดยไม่สนใจ Bad Egg 2ฟองที่ค้างอยู่ในกล่องผมปิดคอมพิวเตอร์แล้ววิ่งออกมาจากเซ็น